สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝนนะคะในมุมมองดัชนีค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันอังคารที่31มกราคมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อวานใครบายกันมาบ้างปรบมือรัวๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราสามารถ follow แผนต่อจากแผนเมื่อวานได้เลยนะคะนี่สำหรับเมื่อวานน้อง DE 40เนาะมาเด้งที่จุดนี้นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปตอนนี้เนี่ยทำไฮที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะแผนบายนี่ปังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลบแผนที่แอคชั่นไปแล้วออกก่อนนะแล้ววันนี้ค่ะเราจะ follow อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยสำหรับตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าหน้าบายนะคะยังคงได้เปรียบเนาะเดี๋ยวขอกลับไปดูที่4ชั่วโมงนิดนึงว่าเขาทำโซนอะไรทิ้งไว้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะก็จะมีโซนนี้นะคะที่เพิ่มเติมไว้นะคะ1โซนเดี๋ยวเราดรอปไปดูกันเนาะว่าเขาเนี่ยพักตัวจริงๆไหมนะคะซ้อนทับกับโซนด้านล่างนะคะซึ่งเป็นบริเวณนี้นั่นเองดังนั้นนะคะเดี๋ยวฝนจะตีโซนนี้นะคะซ้อนทับเอาไว้เนาะถ้าราคานะคะกลับมาที่โซนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าบายได้เราสามารถเข้าบายได้แต่การบายนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในซัพพลายเนาะตรงเนี้ยฝนจะให้เป็นการคอนเฟิร์มมิ่งไว้ละกันนะคะก็คือการที่เขาลงมาแล้วทำรูปแบบของคลาสสิกใดแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะบายขึ้นไปได้ที่จุดนี้หรือถ้าใครที่อยากรอคอนเฟิร์มนะคะที่เป็นการคอนเฟิร์มที่2ชั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องรอภาพนี้นะคะก็คือ QM buy ใน time frame เล็กๆนั่นเองค่ะแผนวันนี้ง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็สำหรับใครนะคะที่เห็นว่าถ้าราคาเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาที่โซนนี้เนาะมีโอกาสเหมือนกันที่ราคานะคะจะพุ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ค่อยทำเบสนะคะแล้วก็ทำรูปภาพแบบนี้แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะน้องจะต้องทำลายซัพพลายของเดย์นะคะออกไปให้ได้ก่อนเนาะเราถึงจะย่อบายกันได้ใหม่นะคะสำหรับแผนตรงนี้นะคะให้ไว้ประมาณนี้ละกันเนาะก็คือถ้าน้องย่อกลับมานะคะให้เราคอนเฟิร์มมิ่งนะคะด้วยคลาสสิกใดหรือ QM ก็ได้นะคะแต่ถ้าน้องกลับลงมาด้านล่างนะคะเราก็สามารถบายได้อีกเท่ากับว่าตอนนี้หน้าบายเนี่ยยังคงได้เปรียบมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะแผนวันนี้ยังไม่ให้หน้าเซลล์ไว้เนาะแล้วสำหรับ US ร้อยนะคะน้องเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะคะย่อมาแค่นิดเดียวนะคะลงมาไม่ถึงด้านล่างเนาะเดี๋ยวเราจะดรอปลงไปดูในไทม์เฟรมเล็กๆนะคะว่าเขาเนี่ยมาเด้งที่อะไรนะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะเราเห็นแพทเทิร์นของ QM นะแต่ค่อนข้างที่จะเป็นไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้นะคะนี่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะจุดนี้เดี๋ยวขอพากลับมาดูก่อนนะคะคือแพทเทิร์นนี้นี่นะคะลงมาเด้งแล้วก็ขึ้นไปเลยเดี๋ยวลองวัดฟิโบให้นะคะว่ามาถึง61หรือเปล่านะจุดนี้นะคะเขามาถึงแค่ประมาณ50นะคะไม่ถึง61เนาะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเลยดังนั้นนะคะวันนี้เราสามารถรอภาพไหนได้บ้างในการเข้าเทรดนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันที่ Time FrameH1 นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เรามีดีมานด์นะคะแล้วก็มีตัวโทแบ็กด้วยดังนั้นนะคะจุดเนี้ยสวยมากๆสำหรับวันนี้เนาะเราก็อาจจะเห็นราคานะคะกลับลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับตรงนี้เราสามารถเข้าที่ขอบโซนได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ราคาขอบโซนไว้อยู่แถวๆเลขทวนๆละกันเนาะ1760017600นะคะ SL ก็คือใต้กรอบโซนเนาะแล้วก็ถ้าราคานะคะสามารถลงมาถึงด้านล่างได้ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้แพทเทิร์น QM ในการเข้าเทรดนั่นเองเดี๋ยวฝนวาดรูปให้นะคะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแผนวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะที่เข้ามาแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ